แต่เขาบอกเขาเป้าหมายเขาคือช่วยท่านเซอร์นะฮะในวันนี้นะนี่ครับถ้าทำคะแนนมากกว่าท่านเซอร์18คะแนนนะจะเป็นแชมป์โลกนะครับห่างกันอยู่ 1.2 วินาทีแฮมิลตันเริ่มขยับเข้ามาใกล้อีกทีครับเข้ามาครึ่งทางของการแข่งขัน50รอบนะครับท่านผู้ชมครับวิ่งอยู่ในรอบที่25ที่เจด้าคอร์นิชเซอร์กิตซาอุดิอาระเบียครับเขาก็บอกว่าสภาพแทร็กตอนนี้มันเป็นสภาพที่แย่ที่สุดนะก็เวอร์ชวลเซฟตี้คาร์เลยต้องนานหน่อยครับพยายามจะเก็บนะโค้งหนึ่งครับไม่ได้ครับหลุดครับหลุดอีกแล้วครับวันนี้มันช่างมีอะไรปล่อยแล้วแซงคืนครับจะแซงคืนครับโอ้โหคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วแซงกลับแล้วพอตอนแซงคืนเนี่ยเขาเป็นคันตามทำให้ใช้ DRS แล้วมันอยู่ในเซกเตอร์นี้ใช้ DRS ตรงนี้ได้ครับโอ้โหเจ้าเล่ไม่เบาฮะแซงแล้วครับต้องปล่อยแล้วครับแบบสนามที่21ตามมาในอันดับ2เป็นแม็กซ์เวอร์สแตปเปนครับครับกับดราม่าวาไรตี้จริงๆครับวันนี้ถ้วยรางวัลอันดับที่2นะครับครับโดยเจ้าชายคาลิดบินซุลต่านอัลฟาซานครับมอบให้กับแม็กซ์เวอร์สแตปเปนนะครับอันดับ2